ฝุ่น PM2.5 นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับโรคสมองเยอะเลยเพราะว่าเวลาสูดตัวของฝุ่น PM2.5 เข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งขนาดมันเล็กน้อยกว่าเส้นผมเนี่ยเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับทำให้มันสามารถจะเข้าไปที่สมองโดยตรงและทำให้เกิดการปฏิกิริยานะครับทำให้เกิดการทั้งสมองเสื่อมทั้งหลอดเลือดสมองตีบนะครับจะเห็นว่าก็จะมีปัจจัยต่อสมองโดยตรงเลยครับครับสำหรับเด็กเนี่ย PM2.5 นี่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยที่สมองกำลังมีการเจริญเติบโตนะอยู่ในวัยเรียนรู้ตัวของ PM2.5 เนี่ยจะไปมีการรบกวนกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนะครับทำให้เด็กเนี่ยสมาธิสั้นขึ้นความจำสั้นขึ้นและการพัฒนาการทางด้านของเรื่องสมองนะครับการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยแย่ลงพูดง่ายๆคือว่ามันสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความจำความฉลาดที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงละถึงแม้จะไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ตามนะครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นผู้สูงวัยอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะโรคประจำตัวถ้าพูดถึงเรื่องโรคสมองก่อนนะครับก็คือโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับโรคสมองเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับหรือเป็นโรคสมองที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำเช่นเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมอันนี้ก็จะมีปัจจัยเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดภาวะนะครับสมองเสื่อมมากขึ้นเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้นจากตัวของ PM2.5 นะครับอันนี้ก็คือเป็น2โรคที่พบได้บ่อยแต่ถ้าเกิดว่าอายุไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เป็นโรคสมองเช่นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการมึนหัวเวียนหัวง่ายกลุ่มนี้สมมติว่าเผชิญกับตัวของ PM2.5 ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงไมเกรนเป็นมากขึ้นอาการเวียนศีรษะก็จะเป็นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับนะครับก็จะมีอยู่3วิธีนะครับอันแรกก็คือว่าตื่นตอนเช้ามาหรือระหว่างวันเราควรจะต้องมีการเช็คนะครับกับตัวของอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอาจจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับในการเช็คนะครับว่าตัวของ PM2.5 ในวันนี้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่านะครับในส่วนที่2ก็คือว่าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับปิดหน้าต่างให้สนิทนะครับถ้าเกิดว่า PM2.5 ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเกินระดับนะครับที่จะปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับให้ปิดหน้าต่างให้สนิททำห้องทำบ้านของเราให้เป็นบ้านสะอาดมีเครื่องฟอกอากาศซึ่งอาจจะไปซื้อมาหรืออาจจะเป็น DIY ลักษณะประกอบเองก็เช่นใช้ได้เช่นเดียวกันและลำดับที่3คือสมมติว่าเราต้องออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับเราต้องมีการใส่ตัวของ N95 นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับอันนี้คือ3ข้อที่อยากจะฝากครับสำหรับตัวของ PM2.5 เนี่ยนะครับเวลาเราเห็นไกลๆก็เห็นเป็นหมอกควันธรรมดาแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า invisible killers นะครับหรือว่าเพชฌฆาตเงียบนะครับอย่าละเลยนะครับเพราะว่าผลของมันเนี่ยมีผลต่อสมองนะครับทั้งโดยตรงคือว่าผ่านเข้าสมองโดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่านปอดนะครับหรืออาจจะผ่านปอดปุ๊บเนี่ยเข้าไปทางหลอดเลือดหลอดเลือดเลี้ยงสมองทำให้สมองเนี่ยเสียหายได้มีผลทั้งระยะสั้นอาการมึนงงนะครับอาการเวียนศีรษะอาการปวดหัวมากขึ้นและมีผลในระยะยาวทำให้สมองเสื่อมมากขึ้นการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตมากขึ้นฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักและเตือนคนที่กำลังเผาอยู่ก่อให้เกิด PM2.5 มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมครับสวัสดีครับ